สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งชาแนลลุ้นเกมมากขึ้นเป็นผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมอินิกมาอินิกมาครับก็เป็นเกมแนวพัซเซิลนะครับผมที่เราจะต้องแข่งกันเก็บแต้มครับใครได้แต้มเยอะที่สุดคนได้ชนะแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมาพร้อมกับพัซเซิลที่หลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็ต้องแข่งเพื่อนครับทำให้ได้เสร็จทันเวลานะครับเพื่อที่จะเอาพัซเซิลเนี่ยไปประกอบเป็นเหมือนแบบเป็นพัซเซิลซ้อนพัซเซิลอีกทีนึงเพื่อที่ทำให้เราได้แต้มครับแล้วก็ใครแต้มเยอะสุดชนะคือก็เป็นอีกเกมนึงที่เรียกว่าไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็หาซื้อได้ยากมากแล้วนะเกมนี้ถ้าเกิดว่าอยากได้ก็ลองดูร้านสปอนเซอร์ผมก็ได้ถ้าไม่มีก็ลองถามเขาว่าพรีออเดอร์ได้ไหมแต่หาซื้อยากมากก็แล้วจะมารีวิวทำไมเรียกว่าเอามารีวิวให้เห็นแบบในระบบเกมเพลย์ดีกว่านะครับที่มันดูน่าสนใจมากเลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงครับอินิกมาครับบีวิชร้านบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดฮิตมากมายบริการห่อปกแบบมืออาชีพออร์แกไนเซอร์ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุดหรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปกรณ์ต่างๆจำหน่ายอย่างครบครันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปั๊บพร้อมห่ออย่างแน่นหนาสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเสิร์ช Bewitch Board Game ทั้งใน Shopee และ Facebook Bewitch ครบจบในที่เดียวก็กฎกติกาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเริ่มมานะครับเราก็จะเซตอัพโดยการที่จะแบ่งกองพัซเซิลเป็น4กองนะครับแบ่งยังไงให้ดูด้านบนครับตรงกลางจะมีสัญลักษณ์อยู่ที่ไม่เหมือนกัน4อันแล้วก็สัญลักษณ์เดียวกันเนี่ยซ้อนเป็นกองไว้แล้วก็คอมโพเนนต์ของสัญลักษณ์นั้นมันจะมีบอกอยู่ว่าสัญลักษณ์เนี้ยใช้คอมโพเนนต์อะไรนะครับอันนี้ใช้คอมโพเนนต์อะไรอะไรเงี้ยก็วางเตรียมไว้นะครับแล้วก็เอาไทสตาร์ทไว้ตรงกลางซึ่งไทสตาร์ทด้านหลังเนี่ยจะเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้นะครับเอาไว้ตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวนับแต้มวันนี้เล่น4คนก็จะตามนี้นะครับเกมครับจะเล่นไปเรื่อยจนกว่าจะมีใครสักคนครับถึง15แต้มหรือเกินนะครับและรอบนั้นเป็นรอบสุดท้ายใครแต้มเยอะสุดคนชนะนั่นเองนะครับวิธีเล่นนะครับเดี๋ยวเริ่มจาก first player ครับก็จะเลือกอันนึงครับที่เขาต้องการจะเล่นนะครับสมมติผมเลือกนี้กันเวลาเลือกนะครับให้เราเอาคอมโพเนนต์ของนั้นไปด้วยคนอื่นก็จะรู้ได้ว่าเฮ้ยอันนี้มีคนเลือกไปแล้วนะครับแล้วก็ตาคนต่อไปก็คือคนทางซ้ายก็จะเลือก1อันพร้อมเอาคอมโพเนนต์ของพัซเซิลนั้นไปนะครับจนครบ4คนนะครับหมายความว่าเราจะไม่สามารถเลือกพัซเซิลที่ประเภทเดียวกันได้นะครับก็คือคนสุดท้ายอ่ะก็โนชอยก็ต้องเอาพัซเซิลที่มันเหลืออยู่นั่นแหละนะครับเสร็จแล้วครับก็หาสักคนหนึ่งนับ1 2 3แล้วพิกครับแล้วก็ทำการโซ่พัซเซิลโซ่เลยผมขอโซ่เงียบๆเลยอันนี้แม่งใช้ความคิดจัดนะครับทำให้เร็วที่สุดครับทำให้เร็วที่สุดโอ้โหแต่มันต้องใส่ให้ครบอ่ะขอยัดพี่แดงก่อนได้มั้ยนะแต่ใครไม่ได้ไอ้เหี้ยโอเคแล้วก็ต้องหาวิธีมาคอมพี่แดงอีกทีนึงคอมพี่แดงพี่เหลืองต้องอย่างนี้พี่เหลืองอะไรของกูนี่พี่เหลืองพี่เขียวอ่ะพี่เขียวต้องอยู่ล่างพี่เหลืองนะต้องไม่เห็นพี่แดงอันนี้ต้องแบบทำแบบมองจากด้านบนนะครับมองจากด้านบนให้ได้ต้องใช้ทั้งหมดแล้วก็ต้องห้ามมีร่องอยู่ตรงกลางพี่แดงเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่ท่านี้ว่ะอ๋อถ้าคว่ำล่ะถ้าคว่ำนี้ใช่ไหมโอ้ไม่ได้ตรงนี้ถ้าอย่างนี้เดี๋ยวกันละสีเหลืองต้องงี้เฮ้ยอะไรล่ะมันนะถ้าอย่างนี้ไม่ได้ถ้าอย่างนี้พี่เหลืองแทรกเลยยอมแพ้ขอใหม่หน่อยอันนี้แล้วกันโอเคกูมาโชว์อะไรวะนี่นี่มันต้องอย่างนี้ป่ะแล้วก็พี่เขียวเนี่ยจะต้องอย่างนี้ถูกไหมแล้วก็พี่เหลืองเนี่ยต้องโผล่อันเดียวอย่างนี้เพราะนั้นมันจะพอดีป่ะที่สุดพอดีแล้วก็พี่ฟ้าเนี่ยก็ต้องอย่างนี้ไม่ใช่ว่ะนี่โอเคเนี่ยเสร็จครับนี่คือเสร็จนะครับก็คือเราทำไงก็ได้ให้มองจากด้านบนเนี่ยให้เห็นเป็นแบบนี้นะครับโดยที่จะต้องไม่มีร่องอยู่ข้างล่างเลยไหมไม่มีร่องเลยมันประกบเสร็จเรียบร้อยนะครับผม
เนี่ยนี่คือการซอฟต์ผสมเมื่อมีเมื่ออันนี้ทำพร้อมกันเลยนะทำพร้อมกันเลยก็คือ1 2 3เปิดแล้วทำพร้อมกันเลยก็คือแต่ละคนก็ทำพัซเซิลที่หยิบไปนะครับแล้วก็เมื่อมีใครเสร็จคนแรกสมมุติผมเสร็จคนแรกซึ่งอาจจะช้าไม่ได้นะครับเราก็จะพลิกนาฬิกาทรายครับและทุกคนจะมีเวลาตามนี้นะครับถ้าเกิดว่าเวลาหมดนะครับคนเสร็จคนแรกก็จะเป็นคนจับเวลาคอยดูเวลานะครับถ้าเวลาหมดก็บอกทุกคนหยุดนะครับทุกคนต้องหยุดนะครับผมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสมมติเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมใครที่ทำเสร็จนะครับก็จะพลิกนะครับและเอาเนี้ยไปต่อนะครับโดยเริ่มจากผู้เล่นคนแรกซึ่งก็คือผมนั่นเองนะครับผมต่อไหนดีต่อไหนดีต่อนี้แล้วกันผมชอบสีแดงต่อไปเอ้ยอีกนี่ดีกว่าผมเขียวฟ้านี่พอต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถเอาตัวของเรานะครับตัวของเราที่มีอยู่3ตัวเนี่ยครับไปวางไว้ในโมดูลนึงนะครับในแท่นนึงในใบที่เราเพิ่งวางได้นะครับผมขอวางอย่างนี้ครับวางเพื่ออะไรครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ไอ้แท่นที่มันเชื่อมเนี่ยมันปิดนะครับผมให้มาดูว่าสีที่เรายืนอยู่มีกี่อันเราก็จะได้แต้มตามนั้นไปประมาณนั้นนะครับสมมติคนนี้เขาก็เสร็จเหมือนกันใช่ไหมเขาก็พลิกแล้วก็วางสักอันหนึ่งนะครับเขาขอวางนี่เลยเขาขอมาร่วมด้วยช่วยกันได้แต้มเยอะไปด้วยกันนี่เลยนะครับเพราะสีฟ้าเนี่ยมี3อันแล้วนะครับสมมติอีก2คนไม่เสร็จเขาก็ไม่ได้วางครับแล้วก็เริ่มรอบต่อไปเราก็จะวนเนี้ยไปทางซ้ายนะครับผมเอาคอมโพเนนต์เนี้ยคืนจุดนะครับโอเคแล้วก็คนทางซ้ายก็จะเลือกพัซเซิลก่อนนะครับสมมติผมรอบนี้ผมเลือกนี้แหละผมเล่นให้ดูให้หมดเลยนะครับจะได้เข้าใจว่าพัซเซิลมีประเภทไหนบ้างนะครับ พร้อมยังครับพร้อมยังครับพร้อมนะ1 2 3ไปกูจะโชว์กากไอ้บอกว่าอันนี้บอกว่าใช้ได้4เม็ดนะครับและจะต้องพยายามบาลานซ์ให้มันได้นะบาลานซ์ถ้า21ใช่ไหม15 16 17 18 19 20 21ได้แล้วได้เลยหูง่ายอันนี้ง่ายนะครับเนี่ยเรียบร้อยบาลานซ์มั้ยก็คือ15บวก6เป็น21แล้วก็เนี่ย21นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็โหเร็วมากสมมุติคนอื่นแม่งทำไม่เสร็จเลยเพราะผมเร็วจะจัดนะครับก็จะเริ่มจากคนนี้ทำเสร็จหรือเปล่าเช็คถ้าเขาทำเสร็จเขาก็จะคว่ำแล้วก็มาวางสมมุติเขาทำเสร็จก็ได้เขาขอวางที่ตรงนี้แล้วกันสมมติเขาวางที่ตรงนี้ครับวางที่ตรงนี้ดีกว่าไปเวกเลยอันนี้เป็นสีเขียวนะครับทำเสร็จไปชุบแล้วก็คนนี้ไม่เสร็จแล้วก็ผมเสร็จครับผมเป็นคนเสร็จไวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเชื่อมโมดูลกันเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถวางสีซ้ำได้นะครับเหมือนอันเนี้ยคือสีขาวเขาวางสีฟ้าอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถวางจุดสีฟ้าได้นะครับคำว่าวางสีซ้ำหมายความว่ามันต้องเชื่อมกันเห็นไหมมันเชื่อมกันนะครับแต่เนี้ยเขาวางสีเขียวซ้ำกับผมก็จริงแต่ว่ามันไม่เชื่อมกันครับเพราะว่าอันเนี้ยมันเชื่อมแค่นี้เห็นไหมมันไม่ได้มาเชื่อมกันตรงนี้นะครับเพราะนั้นเฮ้ยถ้าจะเอาให้มันแต้มเยอะเนี่ยผมว่าต้องไปเริ่มใหม่ดีกว่านี่เลยนี่เลยเขียวสามเลยนี่ตรงนี้เลยนะครับผมเนี่ยแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆครับสมมติรอบต่อไปละนะครับรอบต่อไปก็จะวนเฟิร์สเพลเยอร์ไปทางนี้นะครับเขาก็จะเลือกก่อนคนนี้เลือกแล้วก็ผมเลือกนะครับอย่าลืมว่ามันเลือกประเภทเดียวกันไม่ได้นะสมมติผมเลือกนี้ตึ๊งอันนี้ก็จะเป็นโมดูลอีกประเภทนึงเป็นโมดูลต่อท่อนะครับ ความไปก่อนแล้วก็นับ1 2 3ไปอันนี้เขาบอกก่อนว่าห้ามใช้อะไรอันนี้ห้ามใช้นี้กันนี้นะครับและนอกนั้นเติมให้เต็มโดยที่ท่อต้องต่อท่อนะครับโหสุดท้ายมันไปสุดท่อตันมาตรงนี้ต้องตันเดาอันนี้ต้องเลี้ยวอันนี้ต้องเลี้ยวอันนี้ต้องเลี้ยวว่าตรงนี้ต้องตันถ้าอย่างนี้เลี้ยวแล้วถูกไหมอันนี้ต้องเชื่อมขึ้นไปอันนี้เลี้ยวมาตันนี้มานี้อ้าวไม่ได้วะไม่ได้ไหมอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไหมครับเฮ้ยทำไมวะหรืออัวชอบหรือนะครับอ๋อดีลองนี้บอกเลยว่าลองได้แล้วเนี่ยเสร็จแล้วครับพิกไก่อึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็มาดูว่าใครเสร็จบ้างนะครับผมเก่งมากเลยนะผมแบบเสร็จคนแรกตลอดเวลาโอเคแล้วก็คนนั้นเขาจะวางก่อนนะครับสมมติเขาทำได้เขาก็วางวางยังไงดีนี่เลยวางอย่างนี้อันนี้สีเขียวเขาวางครับตึมนะอันนี้เขาวางเนี่ยเขาก็วางอันใหม่เขาวางเป็นอย่างนี้เป็นสีแดงนะครับแต่ว่าพอวางปุ๊บอันเนี้ยมันปิดแล้วเห็นไหมมันปิดแล้วครับมันตัดเลยนี่หัวอันนี้ก็ตูดนะตัดแล้วนะครับเอาตัวนี้ออกครับแล้วก็เขายืนสีเขียวก็นับว่าในแง่งเนี่ยที่มันเชื่อมกันเนี่ยมีสีเขียวกี่อันมีสีเขียว2อันครับเพราะนั้นสีเขียวก็ขึ้นไป2แต้มบวบปั๊บ
แล้วก็ตรงมีตรงไหนอีกยังไม่มีแล้วก็ผมอยากปิดแล้วว่ะผมอยากมีแต้มผมโอ้โหยังปิดไม่ได้มันต้องมาปิดหัวนี้ด้วยเพราะนั้นขึ้นมานี่เลยเผื่อทำเป็นวนลูปได้นะแล้วก็นี้วางสีแดงไปก่อนตอนนี้ตัวผมหมดแล้วนะผมวางอีกไม่ได้นะผมก็ต้องพยายามต่อให้มันปิดนะครับเนี่ยเล่นไปเรื่อยครับเล่นไปเรื่อยเหลืออีกอันนึงที่ผมไม่อธิบายใช่ไหมก็คืออันนี้ครับในประเภทนี้นะครับ1 2 3ปุ๊บเนี่ยเราจะเอาไอ้พวกนี้มาวางให้ครบครับแล้วก็ต้องให้เป็นเชฟตามนี้ให้ได้เชฟบะสุดๆเดี๋ยวผมลองอันนี้ยากอันนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยแล้วแต่นะแต่ละคนมันถนัดไม่เหมือนกันรู้ว่าอยากแต่คงต้องขอลองโอเคอันนี้3ยังเล็กเฮ้ยอ่ะเฮ้ยมีลุ้นเฮ้ยอ่ะมีลุ้นเฮ้ยอ่ะลุ้นก็บ้าแล้วเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยอ๋อนี่โอ้โหดูดีนี่นะมันอาชาร์ปกันพอดีครับนี่อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้อย่างนี้พอดีอ๋อเอ้ยอย่าเลื่อนดิน่าจะทำเป็นดับเบิลเลเยอร์อันนี้มันเล่นยากโอเคได้แล้วนี่ใช่ป่ะไม่ใช่หรอไม่ใช่ว่ะถ้าอย่างนี้อันนี้ไม่ได้อะไรกันครับเนี่ยถ้าอย่างนี้เฮ้ยพอยอมแพ้ แล้วก็เนี่ยก็คือวางให้มันให้ทั้งหมดเนี้ยวางต้องวางให้หมดนะครับแล้วก็ให้มันเต็มให้ได้ก็จะได้แล้วก็พลิกต่อนะครับเนี่ยก็มีพัซเซอร์ทั้งหมดแค่4แบบเท่านั้นนะครับเล่นให้แต้มเยอะสุดครับคนชนะนี่คืออีลิกมาก็พัซเซอร์ในพัซเซอร์อีกทีนึงมีนบุ๊กร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ 100% ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การ์ดทุกขนาดบอร์ดเกมกันไนเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Shopee Meanbook Board Game และ LINE ID @meanbookครับก็เป็นอีกเกมนึงที่เพิ่งมีโอกาสได้เล่นนะครับผมหลังคอจริงอ่ะโดนเป่าหูมาเยอะมากๆเลยครับสำหรับอินิมาตัวนี้นะคือมีหลายคนมากโดยเฉพาะพวกเพื่อนๆผมอ่ะที่เขาเป็นเจ้าของร้านบอร์ดเกมนะครับก็มาถามว่าพี่เกมมีอินิมาขายไหมมีหน้าขายไหมตอนนั้นเราก็ไม่มีฮะเราก็ไปหาสั่งมาแล้วกันผมก็สั่งมาได้มากล่องเดียวครับแล้วก็ไม่ได้เลยแล้วก็หาไม่ได้เลยโหหายากมากนะครับก็มีคนมาขอซื้อเยอะมากเยอะมากๆเลยแต่ผมก็ไม่ขายแต่นี่เกมไม่ได้เล่นนะอยู่ในซิลด้วยนะครับก็ทั้งเจ้าของร้านต่างๆเพื่อนผมแล้วมีแต่คนมาขอซื้อเกมนี้เว้ยบอกว่าเอ้ยว่าเกมนี้มันมีดีขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยนะครับก็ล่าสุดก็เพิ่งได้มีโอกาสลองเล่นดูแล้วเฮ้ยโอ้โหไอเดียมันเจ๋งว่ะนะครับคือมันเหมือนมินิเกมอ่ะคือมันก็จะมีหลายเกมนะถ้าคุณชอบแบบเกมอารมณ์มินิเกมนะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะดอทใช่ไหมหรือว่าเกมไอบับเบิลทีอะไรที่มันเป็นแบบชาไข่มุกที่ต้องมาเรียงพัซเซิลให้ได้เสร็จก่อนอะไรเงี้ยพวกเกมพวกเขาเรียกว่าพวกเกมพัซเซิลที่เป็นสปีดเกมทั้งหลายแหล่นะถ้าคุณชื่นชอบเกมนี้คุณจะชอบเกมนี้ยิ่งกว่าอีกครับถ้าคุณอยากหาพัซเซิลสปีดเกมที่มีพัซเซิลอีกทีนึงเพื่อที่ทำให้เราได้แต้มอารมณ์เหมือนเกมยูโรคือแบบคือเป็นเรียกว่าเป็นพัซเซิลแบบจริงจังเป็นจริงจังพัซเซิลจริงจังเลยซึ่งมันไม่มีเลยยังไม่เคยเห็นเกมไหนที่มันรู้สึกว่าจะเอาแบบระบบพัซเซิลสปีดที่เน้นทำให้เร็วกว่าคนอื่นอ่ะแล้วเอามาเก็บแข่งแต้มแบบจริงจังอ่ะพอทุกทีเท่าที่เห็นก็คือก็แค่แบบทำเสร็จก่อนได้หนึ่งแต้มแล้วก็แบบพอพัซเซิลหมดปุ๊บใครแต้มเยอะสุดชนะหรือใครได้5แต้มก่อนชนะอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือมันนอกจากทำเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าคุณวางตัวไม่ดีคุณต้องวางแผนอย่างนี้ทีเฮ้ยจะวางตัวตรงไหนดีวะแล้วตัวมีแค่3ตัวครับถ้าคุณโลภมากไปวางตรงจุดที่แบบเฮ้ยมันเชื่อมกันยาวๆอะไรเงี้ยกะได้แต้มเยอะแต่คุณอาจจะไม่มีวันได้แต้มจากตรงนั้นเลยก็ได้นะถ้าเกิดว่ายันจบเกมแล้วไม่มีใครมาช่วยเชื่อมให้ปิดหรือว่าเวลาคุณหยิบของใหม่แม่งไม่มีจุดที่แบบมาปิดสักทีอะไรเงี้ยนะครับหรือผมแม่งมีหลายปลายเหลือเกินปิดไม่หมดอะไรเงี้ย
ก็อาจจะไม่ได้แต้มเหมือนก็ได้หรือคุณอาจจะไม่มีตัวให้เล่นก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องวางแผนดีๆด้วยครับในจุดนี้นอกจากที่ทำพัซเซิลให้ไวก็ต้องวางแผนตรงนี้ด้วยส่วนเรื่องพัซเซิลเนี่ยต้องบอกว่าสนุกได้มาตรฐานปกติเกมพัซเซิลทั่วไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อบล็อกอันนี้ได้เป็นพัซเซิลที่ผมชอบที่สุดนะครับแล้วก็เรามาก็เป็นการที่บาลานซ์เลขอย่างเงี้ยอันนี้ชอบมากอันนี้ก็ชอบมากนะก็บอกว่าใช้แท่งกี่แท่งแล้วก็ใส่แล้วให้เลขทั้งสองฝั่งมันเท่ากันนะครับอันนี้ก็จะชอบน้อยแล้วผมก็เก่งนะครับแล้วก็จะมีเรื่องต่อท่ออันนี้ก็พอโอเคนะครับแต่ว่ามันก็ดูเบสิกนิดนึงแต่ว่ามันก็ทำให้แบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เราถนัดอันนี้ไม่ถนัดก็ทำให้เราพยายามที่จะหยิบอันนั้นอะไรเงี้ยนะครับแต่เวลาเล่นหลายคนเนี่ยก็อาจจะโดนคนอื่นชิงหยิบไปก่อนได้ทำให้เราไม่สามารถที่จะเอาบัสเซอร์นั้นมาเล่นได้อะไรเงี้ยนะครับถามว่าเรื่องบาลานซ์เนี่ยก็อย่ามองหาเรื่องบาลานซ์จากเกมนี้นะครับเรียกว่ามันเป็นเกมที่เล่นกับจังหวะมากกว่านะครับผมเพราะว่าโอเคมันมีสำหรับผมนะมันมีบางบัสเซอร์ที่รู้สึกว่ามันง่ายกว่าทุกๆอันนะครับผมทำให้ผมพยายามที่จะหยิบอันนั้นแต่ผมเชื่อได้ว่าคนเรามาถนัดไม่เหมือนกันครับบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าอันนี้มันง่ายกว่าทุกๆอันเลยเขาก็เลยพยายามหยิบอันนี้นะครับมันเลยเป็นเรื่องความไม่บาลานซ์ส่วนบุคคลอ่ะคือแต่ละคนก็จะคิดไม่เหมือนกันว่าเฮ้ยอันไหนอ่ะเขาชอบเขาก็จะพยายามหยิบนั้นอะไรเงี้ยทำให้เกิดเขาเรียกอะไรอ่ะเกิดความรู้สึกตะขิดตะควงว่าบัสเซอร์มันสตรองไม่ค่อยเท่ากันแต่ว่าเอาก็จริงแล้วครับเขาก็ทำกฎให้มันยืดหยุ่นนะครับคือโอเคไม่จำเป็นต้องสตองเท่ากันหรอกเพราะว่าถ้ามีใครสักคนทำเสร็จคนแรกเนี่ยมันก็ยังมีเวลาต่ออีกไม่ใช่พอมีคนนึงทำเสร็จปุ๊บทุกคนต้องหยุดเลยอะไรเงี้ยก็เอาคนเสร็จคนแรกเป็นบรรทัดฐานนะครับแล้วก็มันยากมากนะที่จะแบบเห็นปลื้ดเดียวแล้วก็ต่อแล้วก็ได้เลยมันก็จะใช้เวลาระดับหนึ่งแหละกว่าที่จะเสร็จเพราะนั้นทุกคนก็จะมีเวลาระดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับพอเวลาระดับหนึ่งนั้นหมดไปแล้วปุ๊บมันก็ยังมีอีกหนึ่งนาฬิกาทรายให้ทุกคนเนี่ยเหมือนเร่งมือแล้วต้องทำให้เสร็จแล้วนะอะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการวางระบบตรงนี้ทำให้เขาได้แต้มเยอะที่สุดครับอินเทอร์แอคชั่นเหมือนจะไม่มีใช่ไหมปกติแล้วเกมแนว Speed Puzzle Game Interaction จะมีแค่ใครทำเสร็จก่อนหลังแต่ว่าเรามันยากมากที่แบบเราจะไปกวนเขาได้หรือไปขัดเขาได้เนี่ยถ้าไม่มีเลยแต่เกมเนี้ยคุณสามารถทำได้ครับซึ่งมันเจ๋งมากๆเลยการทำได้ไม่ได้แบบว่าเขากำลังต่อเอามือไปปิดตาเขาหรือว่าไปเคลียร์ให้เขาทำเละไม่ใช่นะครับแต่มันมากับตรงนี้ครับคือมันไม่ใช่แบบทำเสร็จแล้วเราได้แต้มคนเดียวแต่ว่าไอ้โมดูลพวกนี้เราก็สามารถไปวางเชื่อมกับของเพื่อนได้บอกว่าถ้าเพื่อนได้เราก็ได้ด้วยหรือเวลาจังหวะวางก็ดูดีๆว่าอย่าไปช่วยคนอื่นเขาอย่าพยายามไปปิดหรือว่าปิดตรงนี้คนนี้ก็ได้แต้มว่ะเฮ้ยแต่เราได้เยอะกว่าก็ไปช่วยได้เพราะนั้นเนี่ยมันจะมีอินเทอร์แอคชั่นตรงนี้ด้วยซึ่งผมชอบมากๆเลยนะครับผมเพราะนั้นเกมนี้ครับอินิกมาครับสนุกอีกเกมมิ่งครับขอให้เป็นเกมเรคคอมเมนต์ครับเป็นอีกเกมที่ว้าวมากๆนะครับผมแต่ก็มีข้อเสียก็คือเรื่องของ replayability นะครับที่หลายๆคนก็พูดเป็นสิ่งเดียวกันนะครับนานๆเล่นทีบอกเลยว่าว้าวนะครับคนที่ไม่เคยเล่นก็ว้าวแน่นอนนะครับแต่ว่าคนที่เล่นไปเรื่อยๆแล้วอ่ะมันก็จะเริ่มชินกับพัซเซิลครับพอเริ่มชินกับพัซเซิลเราก็จะเริ่มอาจจะเบื่อมันได้หรืออาจจะแบบเจอแผ่นเก่าที่เราเคยใช้เคยเล่นแล้วสมมติถ้าคุณเล่นแบบติดกัน 5-6 เกมติดต่อวันอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะเจอแผ่นเก่าที่ปกติคุณต้องคิดต้องใช้เวลาคิดเพื่อที่จะเล่นคนอื่นแต่ถ้าเจอแผ่นเก่าแผ่นซ้ำเนี่ยคุณก็อาจจะแบบไม่ต้องคิดเลยมาถึงวางเสร็จอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีความรู้สึกไม่แฟร์อยู่ในนั้นอะไรเงี้ยแบบอารมณ์เหมือนคนเล่นมา10รอบกับคนที่เพิ่งเล่นรอบแรกคนเล่น10รอบก็ได้เปรียบกว่าเรียกอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยโอเควันหนึ่งเล่นแล้ว2รอบใช่ไหมแล้วก็เว้นไว้สักแบบ 3-4 เดือนแล้วกลับมาเล่นอีกทีอันเนี้ยโอเคนะครับผมสำหรับอินิกมาก็ลองไปหาดูถ้าอยากสนใจอยากได้นะแต่ว่าก็เห็นมีหลายร้านบอร์ดเกมที่เปิดเกมนี้ให้เล่นเช่นเดียวกันก็ไปลองสัมผัสบรรยากาศของเกมนี้ไปเขาเรียกเสพประสบการณ์เกมนี้ดูได้แนะนำว่าทุกคนควรได้เล่นมันครับในคอมเมนต์เลยครับอินิกมาครับผมถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมดูร้านสปอนเซอร์ผมก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น Bwish หรือ Meanbook นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรยังไงก็ร้านที่คุณเป็นแฟนๆแล้วกันนะครับผมหรือพอจริงร้านก็สามารถให้เขาช่วยหาหรือพรีออเดอร์ได้นะลองดูนะครับถ้าเกิดว่าสนใจอยากได้ก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า Patreon นั่นเองนะครับหรือจะกด Subscribe ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้